Oh, trying to get the uppercut to get out. Aggressive now. JDCR is going all in. Come on, Nobi. Give us something. Give us all in. JDCR is going all in. Doing everything to kill Nobi now. Oh! Oh no! That will be the end. God. End it? Yeah, that's it. And the champion, Xiaohai from China. He's gonna dash to the other side. I knew it! Come on, man! Oh my god, ZN takes that first round. It's done. It's over. Game over. Perfect. Wow. A perfect round. ZN ends the grand finals with a perfect and wins the match. You get.
ับผมสวัสดีครับผมต้อนรับสู่พัสดุฮอลิเดย์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมที่โมต้านะครับผมก็จะดำเนินรายการนะครับในวันนี้นะครับผมพบกันทุกวันนะครับทุกวันเสาร์นะครับ20:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็2ช่วงเลยนะครับก็เป็นช่วงของTalk TGC นะครับกับช่วงBattle Round นะครับก่อนที่จะไปช่วง Talk FGC นะครับพูดผิด Talk FGC นะครับผมฝากอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ก่อนนะครับผมทัวร์นาเมนต์ดีๆนะครับจากชาว FGC นะครับผมก็ของ Street Fighter นะครับผมก็บอกเลยว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่12กันยายนนี้นะครับที่แชร์ค้าพาเทียมไอซูนะทั้งนะครับผมสามารถไปลงทะเบียนแข่งขันกันได้นะพิเศษไทเกอร์ประคัตนะครับผมก็บอกเลยว่างานนี้เป็นแคชชวลแน่นอนนะครับผมก็มีรางวัลมากมายด้วยนะครับก็ฝากอีเวนต์นะครับผมทันเพื่อนได้ร่วมสนุกกันได้เลยนะครับผมโอเคเมื่อเราขายของเสร็จแล้วนะครับผมกลับมาต่อนะครับผมกับช่วง Talk FGCเอาละครับช่วง Talk FGC ครับวันนี้มาพบกับ Arrow Smith นะครับวันนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับอะไรครับสวัสดีครับ Arrow Smith ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้มี I am Palm มาด้วยนะครับสวัสดี I am Palm ด้วยสวัสดีครับครับผมวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรครับ Arrow Smith ครับผมวันนี้จะมาพูดถึงจริงๆผมจั่วหัวเรื่องไปผิดนิดนึงต้องผมจะมาพูดถึงก็มันก็เน็ตโค้ดนั่นแหละเป็นเน็ตโค้ดเน็ตโค้ดละกันชื่อเรื่องไปอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีภาษาที่เป็นแบบภาษาไทยแบบชัดเจนครับผมเป็นไงหลักๆ ก็คือจะพูดถึงเรื่องของความเหมาะสมในการใช้เน็ตโค้ดของแต่ละเกมในกลุ่มเกมไฟติ้งนะครับว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเกมนี้มันแลกเหลือเกินทำไมไม่ใช้อย่างเกมนู้นอย่างเกมไหนลื่นๆทำไมเขาเล่นออนไลน์ไกลๆได้ดีอะไรอย่างนี้นะครับเล่นเจอแบบต่างประเทศแล้วมันลื่นกว่าเกมนี้อะไรอย่างนี้นะฮะครับผมก็จริงๆมันมีเหตุผลนะครับก็คือเขาไม่ได้อยู่อยากจะใส่ก็ใส่มานะเอางี้ก่อนเน็ตโค้ดคืออะไรเน็ตโค้ดถ้าแปลมันก็ความหมายหน้าที่ของมันคือประมาณว่ามันคือตัวที่ควบคุมการส่งรับส่งข้อมูลระหว่าง client to client หรือ client to server นะฮะก็คือจะเป็นตัวควบคุมทั้งผลลัพธ์และกระบวนการของมันนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับไฟติ้งครับมันเกี่ยวข้องยังไงเพราะว่าเวลาเราเล่นออนไลน์เวลาเราเชื่อมต่อกันไอ้ตัวเนี้ยจะควบคุมคำสั่งระหว่างที่เราเล่นด้วยกันนะครับนะฮะเอาเกมที่เราสนิทก่อนอย่าง Street Fighter 5นะครับหลายคนเวลาเล่นออนไลน์แล้วจะแบบพอไปเจอแบบ3ขีดอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันจะวับๆหงุดหงิดหงิดหัวร้อนนะฮะอันนั้นก็คือมันเป็นผลลัพธ์ของการทำงานจากเน็ตโค้ดนะฮะครับผมซึ่งตัว Street Fighter 5นะครับเขาเอาจริงๆทุกเกมที่ทำมาเพื่อเล่นออนไลน์เนี่ยแม้มันจะเล่นได้ทั่วโลกก็จริงแต่ความตั้งใจของผู้พัฒนาเกมเขาอยากให้เล่นในจุดที่แบบใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อความสมบูรณ์ของการทำงานของเน็ตโค้ดนะฮะเขาจึงแต่ละเกมมันจึงมีเน็ตโค้ดการทำงานในโค้ดไม่เหมือนกันนะฮะมันเป็นในส่วนของการตั้งค่าของแต่ละเจ้าเขานะครับอย่างของ FFV นะฮะเพลงใหม่ของ Aerosmith ไม่ใช่นะครับอย่างของ FFV นะครับ Capcom เขาตั้งใจจำลองการเล่นออนไลน์ให้ใกล้เคียงกับออฟไลน์มากที่สุดนะฮะแต่ยังไงระยะทางมันก็ทำให้มันใกล้เคียงกันไม่ได้นะครับเขาก็เลยเลือกใช้เน็ตโค้ดประเภทที่ว่าจะเล่นใกล้เคียงออฟไลน์มันต้องเป็นยังไงบ้างคือเราต้องกดปุ่มไปมันต้องไม่มีดีเลย์ของอินพุตนะครับถ้ามันมีดีเลย์
เราจะรู้สึกว่าเรามันไม่เหมือนกันอ่ะมันจะไม่เหมือนกับที่เราซ้อมในการเล่นออฟไลน์ในการเล่นเทรนนิ่งนะครับแล้วเราข้ามมันจะนุ่งน่วงที่ออกไม่ได้มันจะนุ่งน่วงใครที่เคยเล่นอย่าง Mortal Kombat น่าจะเข้าใจนะฮะพอเขาเลือกใช้การไม่ดีเลย์อินพุตปัญหาของมันก็คือว่าการไม่ดีเลย์เลยเนี่ยมันเท่ากับไม่มีช่วงเวลาเลยที่ในการรอคำสั่งรอ data ของอีกฝั่งนึงการส่งไปกลับเข้ามาครับคือมันไม่มีช่วงรอเลยกดปุ๊บมันติดปั๊บเขาก็เลย เวลาเจอแหลกๆเขาปัญหามันก็คือเมื่อมันไม่มีเวลารอเราไปเจอคนปิงสูงผลลัพธ์มันก็จะเกิดการโรลแบ็กเพราะว่าคำสั่งกับหน้าจอที่เราเห็นมันจากที่ฝั่งนั้นอะส่งมาหาเรามาอาจจะไม่ตรงกันมันก็เลยต้องโรลแบ็กกลับให้เป็นข้อมูลจริงมากที่สุดนะครับเหมือนแบบอารมณ์อนิเมะมันไปแล้วแต่พอเรากดเอ๊ะแต่มันยังไม่ออกอย่างนี้ใช่ไหมคือเวลาที่เราเห็นเขากระโดดเข้ามาหรือเขาแดดมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วข้อมูลฝั่งนั้นมันช้าไอภาพที่เราเห็นเขาแดดมาจริงๆอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการคาดเดามันจะมีภาษาของมันอยู่แต่ผมจำไม่ได้นะครับว่าจะเรียกอะไรเอ็กซ์ต้าอะไรสักอย่างนะฮะมันเป็นการคาดเดาของระบบของมันก็คือส่งภาพมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรอข้อมูลจริงของจากอีกฝั่งพอเราอัดไปปุ๊บเราเห็นว่าเราอัดโดนสักพักมันวาร์ปกลับไปนะฮะปรากฏว่าข้อมูลจริงเขาไม่ได้แดดมาแต่ข้อมูลที่มันส่งมามันคือการคาดเดาของตัวเน็ตโค้ดนะครับนะฮะก็คือมันช้ายังไงเวลาปัจจุบันมันต้องดำเนินไปก่อนแต่ข้อมูลจากที่ส่งมามันช้าก็เลยส่งภาพล่วงหน้ามาทำให้เราเห็นนะครับแล้วก็ต้องโรลแบ็กกลับไปฮะอันนี้ปัญหาของ SSB ก็คือเวลาเจอปิงสูงๆมันจะแลกนะครับมันจะโลแบ็คมันจะวาร์ปมันจะอะไรทุกอย่างมันจะพังหงุดหงิดแต่ข้อดีหลักๆของมันคือถ้าเราเล่นกับคนไทยด้วยกันนะปิง30 60หรือจะ90ก็ตามมันจะใกล้เคียงกับออฟไลน์มากที่สุดเพราะว่าไม่มีการดีเลย์อินพุตเลยนะครับทีนี้เราจะไปดูของฝั่งอย่างเทคเคนเทคเคนอย่างน้องปาล์มก็ได้เล่นไปอยู่เหมือนกันเขาจะเข้าใจว่าเทคเคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเกมที่หนักคอมโบแล้วมันเปิดให้การมีการบัฟเฟอร์ปุ่มได้คือเรากดล่วงหน้าไปได้ตึ๊กตักตึ๊กตักกดไปได้หน่อยนึงมันก็จะรันมูฟลิสต์ของมันไปนะครับคิงคิมซันประมาณนั้นคิงคิมซันโอเคขอบคุณครับพอเทคเคนมันมีการบัฟเฟอร์ได้ผู้พัฒนาเกมเขาเลยเห็นว่ามันยังกดล่วงหน้าไปได้เขาก็เลยดีเลย์อินพุตไว้นิดนึงเพื่อรอคำสั่งในการกดของทั้งสองฝ่ายครับผมใครที่เล่นเทคเคนก็จะรู้ว่าในโหมดที่เราซ้อมแพ็กทีสกับในออนไลน์มันจะไม่เหมือนกันความเร็วของอินพุตนะครับมันจะมีปัญหากับผู้เล่นนี้เนี่ยมีไหมมันก็ต้องปรับตัวครับตอนจะมีแค่นิดนึงมันจะรู้สึกแต่เรามันจะรู้สึกเลยว่ามันไม่เหมือนกันนิดเดียวจริงผมว่าน่าจะประมาณเฟรม1 2เฟรมได้แต่เกมไฟติ้งนี่คำว่านิดเดียวเกมไฟติ้งนี่มีผลเยอะนะมันใช่มันมีผลเขาเวลาแข่งเขาจึงไม่เน้นออนไลน์นะครับเทคเคนพอเทคเคนมันมีการดีเลย์อินพุตไปนิดนึงมันทำให้การโลแบ็คของเทคเคนเนี่ยเกิดขึ้นน้อยซึ่งจริงมันมีเกิดนะมันเกิดแต่ว่าค่อนข้างน้อยมากในช่วงระหว่างปิงที่ไม่เกิน90นะฮะเวลาเล่นคนไทยส่วนใหญ่มันก็จะค่อนข้างลื่นแล้วก็ที่แน่คือจับคู่ง่ายด้วยนะฮะครับกลับมาในฝั่งของสตรีทไฟเตอร์บ้างครับนะครับสำหรับฝั่งสตรีทไฟเตอร์เนี่ยในเรื่องของเน็ตโค้ดนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหามากถ้าเทียบกับเทคเคนถูกไหมถ้าเล่นกับคนไทยกันเองไม่บอกเลยว่ามันไม่ค่อยต่างแต่อาจจะมีปัญหาที่เกิดจากเขาเรียกว่าอะไรปิงนิดนึงซึ่งมันจะมีผลประมาณแบบ1เฟรม2เฟรมจากการออนไลน์ซึ่งทุกเกมจะมีอยู่แล้วจะดราก้อนบอลจะเทคเคนอะไรก็จะมีอยู่แล้วนะครับมันจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างคนที่โดยเฉพาะที่ชัดเจนคือเวลาเราโดนทุ่มแล้วจะแก้ทุ่มนะครับเรากดแก้ทุ่มไปแล้วทำไมมันไม่แก้มันแก้ไม่ได้มันจะพยายามจะมองจ้องแล้วกดไปมันก็ไม่แก้จริงมันแก้ได้ปกติครับแต่ว่าภาพที่เราเห็นมันเกิดขึ้นจากผลลัพธ์จริงภาพมันอาจจะช้ากว่าผลลัพธ์จริงไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราอาจจะต้องกดล่วงหน้าซึ่งมันก็ทำไม่ได้นะแล้วเราจะไปกดล่วงหน้าแล้วปัญหาของฝั่ง PC กับ PS4 เนี่ยมันจะมีส่งผลด้วยไหม
ฟังพี่ซีกับพี่ซีอันนี้มันเป็นเรื่องของเฟรมเรทครับหลักๆ ก็เป็นเรื่องของเฟรมเรทเพราะเวลาเครื่อง PlayStation ไปเจอสเตทที่มันมีรายละเอียดมากนะครับซึ่ง Capcom ก็ไม่รู้จะยัดอะไรมามากมายนะฮะแล้วมันเกิดเฟรมเรทมันตกมันไม่นิ่งที่60ซึ่งเกมไฟติ้งเนี่ยเขาพยายามจะทำให้มัน60เป็นแกนเลยเพราะว่าจะเป็นตัวเทียบของทั้งเฟรมมูฟเฟรมทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับพอมันไม่นิ่งแอนิเมชันมันเกิดการสกิปนะครับใช่เวลาสมมติเรานับ1ถึง4 1 2 3 4ปรากฏว่าเฟรมมันไม่นิ่ง1 2 1 2แล้วมันไป4เลยแต่3มันหายนะฮะมันเกิดความไม่เท่าเทียมของเวลานะครับของอีกฝั่งหนึ่งมันลื่นอีกฝั่งหนึ่งมันข้ามไปนะมันเราก็จะเห็นแบบภาพยุกยิกยุกยิกอาจจะแบบถอยหลังไปแวบหนึ่งอาจจะแบบเดินอัดโดนแล้วแบบต้องกลับมายืนเฉยๆอะไรอย่างนี้ในช่วงเวลาแวบๆนะแล้วแบบบางทีแอนิเมชันมันหายไปจังหวะกระโดดไม่เห็นตอนกระโดดขึ้นเห็นไอ้ทีไปอยู่บนหัวเราแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะอ้าวถ้าอย่างนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าผมเจอเพลสิกเนี่ยแล้วเพลสิกเล่นด่านห้องน้ำหรือด่านเซนนี่ก็จะไม่มีปัญหาก็จะดีที่สุดจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผมไม่แน่ใจเพราะผมว่ามองเนื่องจากตัวเพลสิกมันไม่มีตัววัดเฟรมเรทเราก็เลยไม่รู้ว่ามันตกไหมในด่านนั้นแต่คิดว่าด่านนั้นจะเป็นด่านที่ส่งผลลัพธ์ดีสุดแต่ปัญหาก็คืออย่างที่เคยพูดในครั้งที่แล้วนะครับครับ Capcom Online เขาไม่อนุญาตให้เล่นในด่านเทรนนิ่งนี่ตลกมากบอกเลยว่าอันนี้คือปัญหาจริงนะทำให้โปรเพลเยอร์ย้ายมา PC อย่างที่เป็นข่าววงในนะครับครับอิจฉาคนในโตเกียวครับ PC เล่นกันสมูทมากสตรีทไฟเตอร์เจนอะไร F นั่งดูมา4ชั่วโมงแล้วมีแลกกลางงานแค่ครั้งเดียวในเจแปนเท่าที่ผมคุยกับน้องเจเขาก็บอกว่าถ้าเล่นแบบออนไลน์ในญี่ปุ่นด้วยกันบางบ้านก็แหลกนะเพราะว่าผมคิดว่าผมคิดว่าเขาอาจจะใช้ Wi-Fi อ่ะบางบ้านนะไม่ได้หมายถึงทุกบ้านแต่คิดว่าน่าจะมีประมาณนั้นแต่คำว่า Wi-Fi นี่คือมันเทียบกับบ้านเราไม่ได้ปะ Wi-Fi บ้านเขากับบ้านเราคนละโลกปะเราก็ยังไม่รู้นะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละประเทศอินเทอร์เน็ตเขาเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าในประเทศกันเองคิดว่ามันก็น่าจะโอเคนะฮะในส่วนของ Wi-Fi นี่ก็บอกไม่ได้ก็แล้วแต่สถานที่ด้วยครับผมสำหรับปัญหาเรื่องเน็ตโค้ดเนี่ยที่แบบมีเรื่องมันไม่เกี่ยวกับขีดเดียวถูกไหมอันนี้คนละเรื่องกันเรื่องขีดเดียวผมพูดก่อนถ้าช่วงนี้มีผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นสตรีมเตอร์แล้วแบบชวนเพื่อนเล่นแล้วทำไมมันเห็นขีดเดียวแล้วมันแหลกอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะฮะไม่ได้เกี่ยวเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับระบบ security ที่เราเตอร์หรือตัวเครื่องเล่นของเรานะฮะครับผมหลักๆถ้าเป็น PC จะไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องอยู่แล้วจะเกี่ยวที่เราเตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องไปเซตติ้งนะครับทำบายพาสระบบป้องกันของเราเตอร์ตัดออกให้หมดนะหรือที่เราเรียกกันว่า DMC DMZ นะครับครับขั้นตอนการทำเอาไว้เพราะว่าแต่ละมือหลงจะมีอยู่นะฮะซึ่งแต่ละเราเตอร์มันไม่เหมือนกันเราบอกไปก็จะงงๆนะครับซึ่งถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะเห็นเวลาเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมันจะเห็น5เต็มขีดเต็ม5ขีดเลยนะฮะแต่อยากให้แนะนำทำทุกคนนะครับจริงๆมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะเกมสตรีทไฟเตอร์นะจริงๆทุกเกมนะมันใช้ได้กับทุกเกมเลยนะใช่ถ้าเป็นเกมที่เชื่อมต่อกันแบบเครื่องต่อเครื่องเป็นไคลเอนต์ต่อไคลเอนต์เนี่ยครับส่วนใหญ่มันจะติดชอบติด security นะฮะเพราะว่าเราเตอร์เขาจะเปิดป้องกันพวก IP แปลกๆต่างๆเอาไว้นะครับพวกพอร์ตต่างๆบางทีมันไม่อยู่ในระบบตัวเครื่องเขาก็จะป้องกันเอาไว้ไม่เชื่อมต่อครับผมก็สำหรับบอกเลยว่าช่วงนี้ Street Fighter นี่กำลังฮอตเพราะว่าเนื่องจาก PSN หรือ PlayStation 4ที่เขาที่จะแจกฟรีกันมานะเพราะนั้นก็จะเห็นผู้เล่นใหม่เข้ามาหลากหลายเลยนะครับผมก็ยังไงครับเพื่อนๆที่สนใจอยากเล่นเกมติดปัญหาอะไรหรือ อยากสอบถามอะไรนี่ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะบนเพจ Bug Fight Club Studio หรือบนทวิตตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับว่าเอ้ยผมมีปัญหาตรงนี้ไม่สามารถเล่นได้หรือแม้แต่พื้นฐานการเล่นต่างๆก็สามารถถามกันมาได้นะครับผมเล่นเกมต่อสู้มันต้องมีสังคมไว้พูดคุยนะครับว่า
มันจะได้ไม่เครียดมันจะได้รู้ว่าทุกคนเขาผ่านจุดที่ไม่เป็นกันมาทั้งนั้นนะครับแล้วเกมมันต่อสู้กัน2คนยังไงมันต้องมีแพ้มีชนะถ้าเราเล่นไรแล้วแบบไม่มีใครพูดคุยด้วยมันจะรู้สึกว่าเล่นไปก็แพ้ไม่มีใครสอนไม่มีใครแบบแนะอะไรงี้ครับผมอยากให้หากลุ่มเกมที่เราเล่นนะฮะคอมมูนิตี้เกมที่เรากำลังเล่นอยู่นะครับเข้ามาพูดคุยกันจะดีที่สุดอ่ะแนะนำผู้เล่นใหม่นิดนึงแล้วกันแอโรสปีดสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเข้ามาเล่นใหม่แล้วบอกว่าเฮ้ยผมต้องเริ่มจากตรงไหนสำหรับเกมไฟติ้งหรือเกมสตรีทไฟเตอร์ถ้าเริ่มจากตรงไหนถ้าไม่มีใครแนะนำเลยยังไม่รู้จักใครเลยนะครับเปิดเกมมาเกมมันแต่ละเกมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมักจะมีเหมือนโหมดฝึกท่าโหมดฝึกคอมโบนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าอย่างใน SFB ก็จะมีเดโมสเตชันซึ่งเป็นคำอธิบายเลยแต่ว่ามันก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นวิดีโอสอนเลยอันนั้นมันมีอยู่นะฮะเป็นเดโมสเตชันนะครับก็นั่งดูติดตัวเลี้ยวแหละใช่นั่งดูไปได้ตังค์ในเกมด้วยนะดูจบอ่ะหรือดูเสร็จก็ไปลองในโหมดเขาเรียกว่าอะไรนะชาเลนจ์ชายออชาเลนจ์นะครับลองทำคอมโบดูลองออกท่าดูในนั้นนะครับให้มันชินมือนะฮะแล้วพอชินแล้วก็ลองเล่นสู้กับคอมหรือหาเพื่อนเล่นด้วยนะฮะมันมีโหมดอาร์เคดดิไปลองเทสกันได้พอลองเล่นใช่ลองเล่นโหมดต่างๆไปก่อนนะครับถ้าเรายังไม่รู้จักใครเลยนะในเกมก็ลองเทสในเกมดูก่อนนะครับครับผมไม่ต้องท้อผมบอกเลยว่าเกมนี้คือก็คุณเล่นมีสังคมมีเพื่อนเล่นมีคนให้คำแนะนำอ่ะเด็กก็เก่งนะครับพอเก่งปุ๊บท้ายแล้วอ่ะมันจะไปตันตรงที่ว่าเขาได้อ่านใจกันและอ่านกันแล้วว่าเฮ้ยจะออกอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปตันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับผมก็จะใช้ประสบการณ์ละหลังจากช่วงนั้นนะครับก็ตอนนี้นะครับ Street Fighter ก็นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับบน PlayStation 4ก็เปิดให้เล่นฟรีแล้วนะครับก็ลองไปได้ลองไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็ลองพิมพ์หรือทิ้ง ID เกมเข้ามาได้นะครับก็พวกเราก็ยังต้อนรับอยู่นะครับเดี๋ยวตอนช่วงพักเบรกเนี่ยเราจะมี QR code นะครับให้เพื่อนๆได้ยิงเข้ามาในกลุ่มเราได้นะครับเป็นกลุ่มไลน์ถ้าสอนมีสำนักเยอะแยะมากมายครับก็บอกก่อนว่าในเกม Street Fighter Fight เนี่ยมันมีสำนักนะครับซึ่งในคอมมูนิตี้เราเนี่ยก็จะมีสำนักมากมายเลยเยอะแยะมากมายเลยคือทุกๆสำนักเนี่ยคือพร้อมให้คำแนะนำนะครับแล้วก็พร้อมให้เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมเล่นด้วยกันนะครับแล้วเราก็ยังมีเขาเรียกว่าอีเวนต์ต่างๆนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับอย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ทุกวันเสาร์นะครับวันอังคารก็จะได้ไปคุยไปนะครับแล้วก็อีกเพจอื่นๆมากมายนะครับที่เปิดไลฟ์แล้วก็ให้เพื่อนได้เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับผมบอกเลยว่าไม่เหงาแน่นอนเกมนี้นะครับเล่นอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ไม่เหงาแน่นอนนะครับมีแต่ว่าคุณต้องเตรียมเมมโทรศัพท์เอาไว้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าไลน์นี่เด้งกันแบบสนุกสนานมากนะครับผมเข้ามาในกลุ่มแล้วยังไงครับต้องย้ำเตือนจริงๆนะครับไม่ปิดเสียงข้อความของกลุ่มนะครับทั้งหมดนะครับผมเช้าผมเคยแบบว่าเฮ้ยเครื่องเต็มพอไปกดลบแชทในไลน์กลุ่มโอ้โหเครื่องโล่งนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเคลียร์แชทไลน์ในกลุ่มกันด้วยแล้วกันนะครับของแต่ละเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหกินหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับผมนะครับก็เข้ามาได้ตอนนี้เราก็มี2กลุ่มเนาะมีกลุ่มสตรีทไฟเตอร์เอ้ยมักไฟท์ตับสตูดิโอนี่ก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มล็อบบี้แล้วกันนะครับก็พูดคุยกันได้ในกลุ่มนั้นแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มของลูกี้นะครับผมไม่ใช่ลูกี้จูเนียร์ต้องใช้คำว่าจูเนียร์นะครับเนี่ยจูเนียร์ที่ไม่จูเนียร์นะครับก็รวมกันอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายนะครับผมยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาสู่คอมมูนิตี้ของชาว FGC นะครับหรือ Fighting Game Club Thailand นะครับสนุกแน่นอนครับบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่สตรีทนะมีหลากหลายเกมอยู่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับยังไงสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ FA มากนะครับสำหรับเนื้อหาดีๆของเรื่องเน็ตโค้ดนะครับผมก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับรอบหน้านะครับเสาร์หน้าแล้วกันเนาะ FA เนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับพักเบรกสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปเจอช่วงหน้าครับบัตเตอร์เราครับสักครู่เดียวครับผมWe'll be right back.
Oh, one to three, baby. That's it. Okay. He's going all in. Come on, Nobi. Give us something. Give us... This is it? He's dead. He doesn't have a big one. Oh, man. Jesus. Oh, fresh powder. Nice little... ออกสายอัดเกินไปนิดนึงว้าก็สวัสดีด้วยครับผมแอนฟาร์มนะครับโอ้มาถึงก็จบพอดีเลยเกมไวอะพอดีเลยเรามาพอดีเลยเดี๋ยวพารู้จักดีโมซ่าครับผมภาพเสียเป็นไงแจ้งกันได้นะครับโอเคเจอโคดี้อีกแล้วเหนื่อยใจกับโคดี้จริงデスクワークは性に合わない。Round one. Fight. Kore. 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 Yeah.
ไม่สบายกันได้นี่ยับ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 ไปสิใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยคุยกันมีอะไรค่อยค่อยคุยกันเข้าไปเปิดครับรอมานานแล้วไฟบอัดตัวสวัสดีครับเพื่อนที่สนใจอยากเข้ามาร่วมเล่นทีมในเกมก็มันเลยโดนมาไม่ดีไม่ดีย่ะจับเดียวเลยรับได้ไม่ผมเบาไปขออนุญาตเช็คไมโครโฟนนิดนึงนะครับเหมือนไมค์มันจะเบาโอเคไปมาเจอกันพอดีเจอกันพอดีเจอกันเองพอดีเลย Let's do this. สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่โอ๊ตท่าพระด้วยครับ เจออยู่เรียนแล้วเหนื่อยใจก่อนชุดหนึ่งเฮ้ยโอ้ยบ้าบอเต็มมากเต็มเบ้าเฮ้เฮ้โยกมาจับเลยโอ้โหโดดมาอย่างนี้ลอยลอยเออไม่เข็ดฟัน
โอ้โหอ้าวเอาชุดใหญ่สายซิ่งสายซิ่งนี่แน่เลยเอาไว้หน่อยหลุมนี้ทั้งวันเรียกว่าหลุมมหาการโดนจับมือเอ้ยโอ้โหเอาโดนจับนี่มาได้ทั้งวันบอกเลยวันนี้นอนเต็มอิ่มคือนอนไปด้วยกินอะไรไปด้วยเลยอิ่มใช่ไหมครับอิ่ม เต็มอิ่มเลยจีกอล์ฟเนี่ยเป็นคนที่เล่นโซนได้ดีมากบอกเลยผมนี่เจอจีกอล์ฟที่ไหนต้องแบบเข้าแบบหนักๆไม่ได้เลยต้องเอาจังหวะดีๆแล้วใส่อ่ะเนี่ยเว้ยโอ้หลุดโอ้โหจะมาโดนอีกเอาหน่อยเอาหน่อยอุ๊ยแฟตคิก
Round 3. Fight. ต้องโดดล่ออ่ะโดดล่อไอ้แฟตคิกโอ้โได้แล้วโอ้ยไม่ฝัดคิกเลยอ่ะกลัวโดดล่อกลัวโดนล่อโอ้เพ4เขาทันไหมเนี่ยขอโทษทีครับโอ้มาเจอแล้วนะโยแซดมาเว้ยสวัสดีครับทุกท่านนะครับรูบิดเหรอครับผมรูบิดเปปเปอร์ออเรนจ์อ่านถูกหรือเปล่าสวัสดีครับใหญ่อย่าให้ผมเข้ามุมผมอย่าเข้ามุมนี่ไงโชลิวเคนอีโชเฉยบอกแล้วอย่าให้ผมได้เข้ามุมได้แล้วได้มุมแล้วออกมาได้ไงวะบิ๊กเกอร์หอกมาเชิญโอ้ยไปมีมุมเหมือนเดิมมันนี่
หนักๆสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ137 user แล้วครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ครับเสียงเป็นยังไงแจ้งกันได้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวรอเพจซีก่อนไปโดโจดีกว่าโดโจลกๆโอ้มาเตะซะโอเคดีนะโคดี้อีกแล้วไม่ค่อยชอบเลยโคดี้เนี่ย คือไม่ชอบท่าสาดทรายมันอะแบบเสียงตาโอ้โหโจโจลบๆไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอ๋อนั่นโจโจเคสี่ไม่เหี้ยหรอกบ้าบอหน้าบานเลยพอเป๊ะปั่นไปดิเลยโดนฟาดที่ท่อแป๊บถ่ายแล้วสาดทรายเนี่ยเป็นกาละหรือไงนะฮะหน่อยดิโตดมาทำไมจบเลย
เรียบร้อยของสแลกจริงๆ You lose 153 user ครับขอบคุณครับผมไปโอ้วันนี้เห็นเต็มกันหมดเลยนะครับก็จะเห็นยูเซอร์ใหม่ๆยูเซอร์ที่ไม่คุ้นเคยเข้ามากันหลายคนอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเลยนะครับมาบู๊กันดีกว่าแล้วมาบู๊เคนกันดีกว่าทุกวันเสาร์นะครับ2ทุ่มนะครับผมเรามีนัดกันนะครับบนทัศน์ฮอลิเดย์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด follow นะครับอย่าลืมกด follow กันด้วยนะครับบน channel GGU Underscore Main นี้เลยมาจำไปเทรดสิครับอย่างนี้โดนไฟบอลหนึ่งดอกแฟนเก้นครับด็อกไซจับปาออกไปจำอินได้ครับดอกนี้โคดี้ชุดใหญ่เปิดดีทิกสู้ครับแอมปามกระแทกแล้วก็เอาแค่นี้โดนไฟบอกแล้วไฟเป็นของดีจบสิครับไม่จบแทกไปครับตัดล่างมาเนี่ยครับผมโดนไฟครับไฟมีดาเมจนะครับผมดาเมจได้น้อยนะครับจะตายได้นะครับผมไฟบอลเทสครับโอ้นี่สวยครับดักอากาศได้ดีแท็กเกิลครับไม่โดนจ้องหน้านัดแล้วไดฟ์ลงมาดีจับคุมได้ครับผมงัดงัดต่อเดากันไปครับตอนนี้กลางโดนครับแท็กเกิลเอ็ดแล้วเอาคืนบ้างครับผมแฟนเก้นยังไงปาหินไม่โดนครับมีสกิลดอกนี้เออวีทิกครับรอชาร์จหรือเปล่าปล่อยครับลูกบอลเลอร์เลยครับผมตีไม่ไหวครับผมสองร้อยสิบสามยูเซอร์ครับขอบคุณครับโอ้ยครับคืนนี้เอาคืนครับ CA นี่ครับผมเอาหนักๆไปแท็กเกิล EX ครับแล้วได้ต่อครับแท็กเกิลต่อครับแล้วอีกหนึ่งแท็กเกิลครับเป็นดับเบิลแท็กเกิลเอาคืนบ้างครับแฟงเก้นก็มีโอ้โหอาร์เมอร์ดีครับไอแอมปาร์บแล้วหนักครับดอกนี้อันนี้เปิดวิธีครับแล้วจับทุ่มหัวครับเต็มเต็มหนักนวงครับดอกนี้โอ้อากาศทำได้ดีครับผมแฟนเก้นอุ้ยโดนไฟบอลสับหัวไม่หลงโดนคัทเคาน์เตอร์ครับขึ้นต่อครับของกำลังขึ้นเนี่ยครับฟูลคอมโบจับทุ่มอัดในวอลไม่ให้ไปไหนครับแล้วเนี่ยครับลุกขึ้นมาโดนครับผมเดากันต่อครับแล้ว EX ออกมาครับสวยครับเป็นวิเทคได้เปิดวิธีครับแล้วไปต่อแท็กเกิลครับผมแล้วอีก1แท็ก EX เอาถึงวอลเลยครับแล้วเอาหนักครับถึงแล้วสตันครับผมจากวอลขวามาวอลซ้ายนะครับงัดต่องัดไปทีนึงแล้วไดฟ์ลงมาเจ็บหนักครับผมเอาเปิดวิธีคืนครับจบไหมไม่จบครับตีหลอกแล้ว EX เข้าไปไม่ลงครับแอมปาบคืนไม่โดนโอ้โหโคดี้วินแตกพ่ายโคดี้ตัวนี้มันมีพิษว่ะ มันไม่น่ามีพิษมีท่อเออมันมีพิษว่ะเฮ้ยโดนฟาดไซเบอร์เพนดาก้อนนะครับผมอ
มาดูครับคนนี้จะมีพิษหรือเปล่านะครับไซเบอร์เพนดากอนนี่ชื่อดิเหมือนจะมีพิษนะเนี่ยデスクワークは性に Round 1 Fight ตัดล่างมาครับโอ้เอาอเล็กมานะครับผมเขาคัดได้ครับสวยงัดแล้วสับอีกหนึ่งทีโอ้เอาดิแลกกันมันเลยครับคู่นี้จับเอาว่าบอมยันหนึ่งทีเปิดวิธีครับแล้วงัดโอ้โหสูเพกหนักหนัก TXอัดไปหนึ่งดอกครับเรียบร้อยครับไซเดอร์เพนทากอนครับผมโอ้ไม่ธรรมดาครับสังกัด JB นี่แสบทุกตัวครับแฟงเก้นครับเครื่องเริ่มร้อนครับเริ่มเดินเครื่องโดนจับอินมาเอาคืนครับคัดได้เอาลบไปก่อนติดในวอลจับคุ้มไม่ได้เอาอีกทีหนึ่งนี่โดนอีกแล้วครับสตันครับหลอกจับกุ้มแล้วเอาตัดล่างครับแล้วนัดต่อครับจบไหมไม่จบครับผมโดนแซะคืนยันไม่ได้ครับเฟิร์สแท็กแรกครับแล้วลากถึงวอลครับไม่หลงเลยนะครับจับกุ้มปัดได้หมดโอ้โหโดนคัดครับดอกนี้เอาล้มครับงัดอีกหนึ่งทีครับไปครับเปิดวิธีครับเหมือนจะหนักครับสับอีกทีเอาโหแล้วจะแพรี่ครับแต่ช้าไปนิดนึงนะครับแพรี่ได้แล้วชาร์จมาตามไปนิดนึงคัดเคาน์เตอร์ได้เอาดิแย่อยู่อย่างนี้ครับไม่ให้ไปไหนวีสกิลพลาดเอาสตันได้ครับเรียบร้อยครับเกือบได้แล้วจำอินมาวิ่งไปโดนครับเอาแคนเซิล EX ทิ้งไปเลยนะครับผมโอ้โหถีบยันได้อยู่กดในวอลต่อครับไม่ให้ออกไปไหนงัดล้มครับแล้ว CA ครับโดนคัตเตอร์บ้างครับเอาแล้วครับเพนดากอนยังไงเปิดวีทิกครับเพนดากอนเอาแค่นี้ครับแล้วขวาครับ EX ครับ1 2ครับเปิดวีทิกสับแล้วโอ้โหโดนทั้งหินโดนทั้งไม้ครับผมฟาดเต็มหน้าโคดี้ตัวนี้นี่เริ่มไอ้นี่แล้วเริ่มแข็งแกร่งเกินไปแล้วต้องหาใครมาหยุดแล้วเอาอีฮอนดามานะครับผมไม่รู้ว่าแฟงเค้นนี่จะมีแม็กอัพตัวนี้หรือเปล่านะครับผมデスクワークは性に Round 1 Fight มาคัดได้ครับจามอินสู้ต่อดับ1 2ครับกันได้หมดครับผมแล้วคัทเคาน์เตอร์ต่องัดเอาล้มครับผมถึงวอครับจับพุ่มอีกทีนึงโอ้ยรีเวิร์สออกไปสวยครับดอกนี้1ชุดครับเรียบร้อยครับこれが俺の Round 2
ปูดยันเปิดแท็กได้ครับพุ่งคัดเคาน์เตอร์ครับพุ่งทีนึงโดนดีครับดอกนี้จับอีกหนึ่งทีอีเวิร์ดออกไปก่อนครับผมแฟรงเก้นต้องมือกากาดักได้ครับแล้วเนี่ยครับหนักหนักพุ่งมาอย่างนี้ไม่ดีนะครับโดนแฟรงเก้นงัดและมี CA ครับและเนี่ยครับผมพุ่งเข้าไปดิครับวันนี้ต้นตูนยังหนักคามิคาเฟ่ครับผมดอกนี้มึงมีสกิลได้อยู่งัดมา 1-2 ฟาดไม่โดนเปิดวิธีพุ่งออกก่อนครับผมโอ้ยทะลุทะลวงครับดอกนี้คืนมาได้นะครับผมกากาครับตามอินมาครับกันได้ครับแต่ยังโดนอยู่คัทเคาน์เตอร์มาครับจับเข้าวอไปโอ้โหโดนดอกนี้ถึงก็สตันจับอินหนักแน่นอนครับคอมโบชุดใหญ่ครับเอาล้มจับพุ่มอีกทีนึงครับเลี้ยงอยู่ในวอไม่ออกเอาอย่างนี้โดนมีสกิลใส่ดีครับผมไม่อยู่แล้วโอ้โหมีสกิลครับสวยโดนอีกหนึ่งทีครับจัมอินเข้ามาอุ้ยเทดจัมอีกทีหนึ่งเทดยังได้ครับจัมมาโดนเทดทั้งวันครับคู่นี้เอาไม่โดนแล้วคัตเตอร์งัดไปครับเอาแล้วครับถึงวอลอีกแล้วรีเวิร์สออกเปิดวิธีโอ้โหเห็นคว้าไม้กระบองได้ครับแล้วสับเลยนะผมโคดี้วินส์อ้วกแตกเลยครับผมดอกนี้ไม่อยู่แล้วโคดี้วันนี้จีกอล์ฟครับจะหยุดโคดี้ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับผมมาโอ้โหตัวนี้คุ้มก่อนครับจับอินใส่ดีครับดอกนี้คุ้มครับผมโอ้โหแล้วเอาต่อครับจะถึงสตันเอานะครับผมเอาคืนครับผมกิลโดนนี่ครับแฟตคิกเดินตามคัทเคาน์เตอร์ได้ครับโดนอีกแล้วครับแฟตคิกเอ็กจัมอินมันไม่ถึงครับเอาแล้วโดนเรียบร้อยครับผมแหมโคดี้ตัวนี้นี่เปรี้ยวเหลือเกินนะครับผมจัมอินมาได้ครับแฟตคิกครับดีกอล์ฟแทนเดียคัทเคาน์เตอร์ล่างแทงเข้ามาครับแปะจัมอินดอกนี้แล้วยังไงรีเวิร์สออกครับโอ้ยโดนครับสวนลูกทีเผลอนะครับผม2ครับเอาล้มแทงเข่ามาครับเข่าของกูดีเหลือเกินนะครับผมจัมอินเข้ามาครับแปะที่พลาดอย่างนี้โดนอัดนอกเนาโอ้ยโซนิกบูมตัดล่างครับเรียบร้อยครับคืนมาก่อน โดนจัมอินมาโอ้โหรออยู่แล้วครับแทงเข่า
เร็วครับตัวนี้คุณเอสเอาอีกทีนึงครับตัวนี้คอร์สแล้วจับกุ้มงัดมาเปิดวิธีได้ครับแฟงเข้มหินโอ้โหกันได้หมดทางด็อกเตอร์ครับตัวนี้คุ้มกันได้ยังโดนครับสวนนะครับผมถึงสตาร์ทไม่ถึงยังไงครับตัดล่างได้เปิดวิธีก่อนครับผมเอ้ายังโดนอยู่โดนหมัดนี้เรียบร้อยครับผมออกมาครับตัดล่างแท้ไม่โดนครับโดนอีกบูมไปมันอีกปุ๊บแล้วโอ้โหแป๊กเฟรมมาจำพินมาครับโอ้โหจำพินได้โอ้โหแล้วพลาดครับช้าไปนิดนึงตัดเคาน์เตอร์ครับเปิดวิธีก่อนเลยครับผมดอกนี้ไปอยู่ในวอลเปิดคืนบ้างนะครับจีกอล์ฟกันได้เหนียวแล้วยังจะสวนครับโดนเนี่ยผมจับทุ่มครับกันได้ครับผมจับอินมาสองอีกบูมโอ้โหแล้วดอกนี้ยาวไปไม่ถึงเกือบจบคอร์สครับมันเร็วนะครับผมจำมาครับจับป่าออกไปครับตัดเคาน์เตอร์ครับเอาล้มไปก่อนจำอินได้ครับแล้วเป็นทีของจีกอล์ฟกดต่อเนื่องเอาดีครับผมแทงเข่ามาเอาล้มครับเปิดวิธีโอ้โหลุกมาครับฝ่ายที่เอ็กแล้วจำอินฟาวด์ยังได้อยู่ไปทีนึงแทงเข่ามาแล้วเรียบร้อยครับผมล้มไปได้คนเราลงแล้วโคดี้ไม่ธรรมดานะจีกอล์ฟตัวเนี้ยตุ้ยครับผมออกซิไดนะครับแฟงเคนออกซิไดถูกไหมออกไซด์ครับออกไซด์ตบมุกกันหน่อยดิพยายามตบมุกห้องนี้ใครโหดก็ต้องมีโมซ่าอยู่แล้วพูดอย่างนี้ Round 1มาจำอินโอ้ยโดนครับเอาคืนบ้างครับซีกอล์ฟโยกดีครับคุณตุ้ยตัวนี้คืนต้องบอกว่าคุณตุ้ยนี่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกมาแบบโอ้แบบคอมโบคอมโบนี่เป๊ะแล้วนะครับผมเปิดสลับมาสวยโอ้โดนตัดได้อยู่จัมเอาดิโยกมาอย่างนี้เคหัวยังเหนียวอยู่ไหวไหมไม่ไหวนะครับผมโดนครับจัมอินมาเอาดิแทงโอ้โหล้มครับอยู่ในวอลเดากันไปการเหนียวเหนียวโดนแฟชชิกครับโดนลอยๆอย่างนี้คอร์สมาเหนียวอยู่ตัดล่างได้เอาคืนบ้างครับโดนแฟชชิกครับลุกขึ้นมา EX ใส่คัดเคาน์เตอร์ครับจำอินเข้ามาใส่ต่อครับผมทางด้านของจีกอล์ฟ
โนโทนิกเอ็กตัดล่างมาครับยังไงแนทตัวนี้นะครับโดนเปิดสลับมาได้แค่นี้โทนิกบูมผัดต่อครับแล้วเล่นแบบโซนอย่างนี้ครับลำบากเลยครับแนทโดนสวยครับปรับไม่โดนครับยิกจักยิกจักโซนสามอินเข้ามาตู้ต่อครับตุ้ยโซนิกโดนครับจำอินยังไงครับแทงเข่าจับพุ่งไปก่อนเอาละแฝะมาจับพื้นครับผมเอาอย่างนี้พลาดไปนิดนึงครับตัดล่างมาครับลวดอยู่ในวอลครับเปิดวีซิกหลบมาไม่อยู่ครับผมก็ยังจะโดนโดนอีกทีนึงจับอินได้เอาละครับจ้องหน้าโอ้โหดอกนี้สวยครับผมคัดไปครับสวยครับต่อคอมโบดีจับปลาเอาไปก่อนกดอยู่ในวอลครับจีกอล์ฟโอ้โหโซนิกบูมครับตัดได้อยู่ออกมาโอ้โหจะโดนแซะโอ้จับอีกงานงอกแล้วครับถึงกับสตันเรียบร้อยครับดีกว่าหลังเรื่อยๆครับตอนนี้ต้องให้ถึงมือบีโมซ่าใช่ไหมใจักไม่บีโมซ่าไม่รู้จักเดี๋ยวพาให้รู้จักได้เลยครับยินดีครับพี่โอท่าพระนะครับผมได้โอ้โหโดดลอยๆอย่างนี้ไม่น่าโอ้ย
ได้จนได้ตายเลย Round 3 Fight สัตว์คิกจะไปโดนดิใครวะเฮ้ยโอ้โหเลยคนนี้ตัวหน่อยนิดเดียวอีกเดียวค่อยๆตอดเข้าเล่นกระกายเนี่ยบอกเลยเหนื่อยมากเดี๋ยวนะพี่โอ๊ตออนอยู่ว่าอ๋อรอใช่ไหมเพื่อนอยู่กันเยอะครับผมเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ้มาเต็มตาเลยยูริเอ็นยูรุ前にシリフスがいいเกอร์เหรอเบเกอร์เบเกอร์ไปอยู่ด้วนเรซิเดนต์
แน่นบอกเลยว่าเป็นเคนที่บุกแหลกแจกดาเมจครับขอเจอไซเบอร์เพนดากอนหน่อยแตะลวงไส นี่ไงโดนอยู่ก็โดนแล้ว
You win. เปิดวีทิกมานึกว่าไปแล้วกูมันได้จะมาห้าหน่อยเป็นไงบอกแล้วไม่ต้องพักหายใจอย่าติดมุมครับเจอบีมูซ่าห้ามติดมุมนะผมลุกมาสิเอเต็มโอ้ยคอมคาเฟ่โอ้ยโอ้ยหนักตีใหญ่You win. It's go time. ถ้าผมชนะคนนี้เดี๋ยวผมจะลงให้นะครับผมถือว่าเก่งเกินไปนะครับไม่ใช่แล้ว Let's do this. City in chaos. โอ้ 待ってたぜ Cody. โอเคดีนะRound 1. Fight!
เอ้ยดูดีดีว่าเฮ้ยโอเคครับผมเย็นลูกเฮ้ยโดนไปจนได้ตายเลยเจ็บปวดโดนเฉยลงเท่ๆไม่ได้ต้องโดนตบลงท่าฟ้าครับไว้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่โอ๊ตデスクワークはショー。ラウンド1。
Fight. เดี๋ยวขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงฝากแอมปั๊มด้วยครับผมมาครับมีเบอร์จอจะลงกันหรือเปล่าดูนี่ไปมีแอบแหลกนิดนึงนะครับมันตันไปแล้วสังเกตออกซายโคดี้ตัวนี้น่ากลัวครับผมสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยครับพี่โอ๊ตพาด้วยครับมีผมอยู่มาสักพักแล้วแต่ไม่ค่อยได้พูดอะไรเนาะก็ขอขอบคุณ follow สำหรับคุณอาร์มซีสามข้าวด้วยฮะมาพูดคุยกันได้นะครับในแชทแต่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นแนนนะก็มีเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยซุยเนี่ยครับคอมโบแม่นๆนะครับอ้าวดรอปไหมอยู่จะ200วิวเวอร์แล้วแต่มีแอบแหลกๆนิดนึงนะแหลกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้นึงโยนพันนี้ครับใช้สดนะ Round 3จะกินออฟไซด์ไป3ขีดหรอเพิ่มไป5ขีดใส่เมทีค่อยดีพุทธหลักรอเจ้าตัวมาตอบครับรู้สึกว่าจะอยู่ในแชทด้วยนะเย็กมาผมนี่ดูไม่ทันนะมันกระตุกกระตุกกระตุกเอาพลาดอีกครับพันนิดสายบอลเดินตามอุ้ย200คนนะสวัสดีครับขอบคุณสำหรับฟอลโล่นะคุณเมอร์จักศูนย์นะคุณลูกหันถูกหรือเปล่าบอกในแชทได้นะครับจะเรียบร้อยครับอันนี้ใช้วุฒินะครับผมไม่รู้ว่าแหลกหรือเปล่านะครับเหลือที่หนึ่งนะครับถ้ามีใครอยากเล่นก็ทิ้งซิฟเอ็นได้นะครับเดี๋ยวผมจะชวนไปให้นะฮะยังมีที่เหลืออยู่นะครับโอเคครับเดสก์วอค round 1 fight มือจับอีกมาแต่ไม่ได้คอมโบครับใช้ไปหน่อยเราพลาดทีจับโคครับน่าจะไม่ได้กระตุกที่ผมคนเดียวนะครับมีความกระตุกนะฮะตุ้มคอร์สมาหมูตุ้มอีกแล้วตกคลายได้ครับ
เรียบร้อยอะ บกเฟนเย็บๆออกมาได้ครับไปตลอดอะไรดีที่บกเฟนมาพ่อทั้งวันพ่อทั้งวันได้ครับอย่างที่พี่โอท่าพระบอกเลยครับตอนนี้สี่เบเตอร์ไฟฟ์นะครับของเบสี่แจกฟรีของเพชรพัทนะฮะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับไอวีพัทเป็นปีนะฮะมีคนถามทีแล้วก็มาลองเล่นมีคนถามบอกว่าไม่เติมพัดเล่นได้ไหมครับเล่นไม่ได้นะครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับไม่มีพัดเล่นไม่ได้นะเบสี่มาลองกันได้ครับเกมฟรีครับไม่เสียหายอะไรครับสนุกสนุกครับก็ใครสนใจก็ลองมาเข้ากลุ่มดูนะครับมีคนช่วยสอนเยอะๆครับใช่ครับถ้าเรือชอบแล้วไปซื้อไออัปเกรดคิดที่มันเป็นแชมเปี้ยนดิชั่นได้นะเพราะมันจะได้ตัวละครทุกตัวที่มีนะตอนนี้แล้วก็ชุดเกือบทุกชุดดันเกือบทุกด่านเลยนะครับบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มกว่าซื้อแค่ทีละอันเยอะมากแนะนำนะฮะใครชอบก็มาลองได้มาใส่ดิ EX ครับขอไปหนึ่งทีจำมาแฟนเกตออกซิไดด์เหมือนจะแหลกๆนิดนึงนะครับผมต้องเช็คอินเทอร์เน็ตนิดนึงใช่ครับโอ้โหนี่แฟนเกตพลาดครับสตันไหมเนี่ยถึงสตันไหมแย่เอาอย่างนี้โดนคืนครับลุกขึ้นมาไปคิกเอ็กเปิดคิกเอาอย่างนี้ใจร้อนไม่หน่อยครับ Cody winsอ๋อขอบคุณครับผมขอบคุณครับเหมือนเน็ตไม่ค่อยเสถียรเลยลงแล้วเปลี่ยนไปมาตลอดอ๋อครับผมไดออกไซด์คุณมาบอกคุณไดออกไซด์นี่ก็คือคนเดียวกันกับคุณแฟนเกตออกไซด์นะใช่ใช่ใช่ครับผมไว้โอกาสหน้ามาเล่นกันใหม่ครับครับเสาร์หน้าเสาร์หน้ามีอีกเฮ้ยเสาร์หน้าเราหยุดสิเสาร์หน้าเราหยุดเพราะมันมีงานอ๋อใช่ใช่เสาร์หน้าเราหยุดมันมีงานนะครับไปเจอที่งานกันใช่มาเล่นด้วยกันได้ครับทักกันได้เนาะผมจำได้คุณไดออกไซด์ครับใครที่ยังไม่ลงชื่อไปรีบลงชื่อกันนะนะครับผมแล้วไปเจอกันที่งานครับผมใช่ครับผมเสาร์หน้านี้จะไลฟ์สดจากงานเลยนะครับก็จะเริ่มไลฟ์ประมาณประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงนะครับเตรียมฟอลโล่กันไว้นะครับผมงานทัวร์นาเมนต์ออฟไลน์ Street Fighter Z นะครับมีดราก้อนบอลกับ Street Fighter ไฟท์นะครับผมมันแน่นอนครับงานนี้ได้เห็นหน้าตาผู้เล่นและคราวนี้นะครับก็ใครโกรธใครมาครับไปตามตบในงานนะครับผมนัดมาอุ้ยแท็กเกิลครับโดนเขาบอมเย็ดครับผมจับกุ้มอ
หนักในที่สุดก็มีออฟไลน์แล้วแต่หลายคนหวยหาครับออฟไลน์เอาบอมไปโอ้โหเขตเปิดมีทิกตัดล่างได้ครับโอ้โหขวาไปดึงดอกครับแท็กเกิลกดต่อครับผมยังเหนียวอยู่โดนเพราะว่าบอมบ์ทีครับตัวนี้แทบขาดเริ่มโตนครับแอมฟาร์มจับได้ครับขวาถึงอยู่โอ้ยเทรดยังไงครับหนักหนักแน่ครับผมมาแล้วนะครับสามารถไปลงสมัครได้นะครับนี่เลยใต้คอมเมนต์นะครับทีมงานได้คอมเมนต์ไว้ให้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมตัดกันไปครับไปเจอที่งานได้เลยนะครับผมหน่อยก็ได้ไปเล่นออกไฮนะครับจับนี่ครับทั้งวันนะครับโพบอมเคออกมาแตะได้ครับเอาแล้วครับเป็นทีของไอ้ปาล์มงานเลิกกี่โมงหรอครับผมเราจะพยายามไม่ให้เกินประมาณ2 ทุ่มนะทุ่ม2 ทุ่มโดยประมาณนะครับว่านะครับแต่เริ่มเนี่ยคือประมาณเที่ยงนะครับอยากให้ไปเตรียมตัวกันไว้เลยนะครับไปเร็วๆก็ยังดีครับครับผมว่าไปแรงงานตัวด้วยแล้วก็ไปซ้อมกันด้วยนะครับครับผมในสุดผมก็ได้ชักวินแล้วดีเฮ้ยห้องนี้โหดครับมาครับเห็นแรงน้อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าตีเลยนะแต่ละคนใช่ๆครับส่วนใหญ่ห้างจะปิดประมาณ2 ทุ่มนะครับเราจะพยายามไม่ให้เกินประมาณ2 ทุ่มนะครับผมบอกเลยว่ามีเวทีด้วยนะครับมีเวทีจัดหนักโอ้โหแบบบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับผมทีมงานเนี่ยเตรียมเอาเครื่องเสียงไปเต็มเลยครับผมจัดเต็มแน่นอนครับมีงานทั้งทีแล้วรู้สึกว่างานนี้เรายกทีมภาพไปภาคไปไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลซีเวนเตอร์ไปเต็มอะไปครบ โอ้ยแดดจะไปโดนเอ้าโดนสิครับดอกนี้เขตไปหนึ่งกระโดดกระแทกกันทันครับผมโยกโยกเปิดวิธีครับชาร์จไม่โดนอาร์เมอร์เอาไงสวนไม่ดีครับอาร์เมอร์อย่างนี้ไอแอมปาล์มบอกจัดให้นะครับผมไหลมาดีครับขวาทุ่มไป
งัดไอ้โลนแล้วถูกแฮกเกอร์อีกทีนึงจำอินมาครับบอมบูมวิ่งไม่โดนคัดมาครับเดินย่องย่องครับเปิดวิธีเฮ้ยไม่โดนหลบอาร์เมอร์ไม่โดนครับโอ้โหและเข่งอินดี้ครับเรียบร้อยจากข้างบนครับแต่ไม่ได้โดดไปนะผมโอ้ยโดนบาบูซอเต็มหน้าเปิดวิธีครับกับแทกไปทีนึงครับผมอาร์เมอร์ไม่ได้ครับสวยครับดอกนี้หนึ่งโดนจำอินจากอากาศดักได้อยู่ครับผม Round 4 Fightโอ้ยนี่ครับลูกบอลแฟตชิกนี่ครับผมเอาตอกนี้ยังกันเหนียวอยู่แท็กเกิลมาได้จังหวะจริงครับโอ้โหจัมป์อินไซด์Final round. Fight. แฟตคิกไปโอ้โหดอกนี้ครับเต็มครับเปิดวีพีครับแล้วแท็กกระทันครับไปอีกนึงแจ่ถึงนะครับผมแล้วเอาดอกไปอีกแล้วครับผมดับเบิลแท็กเกิลอ้าวโดนคว้าคุ้มง่ายๆครับค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆนะครับผมทางด้านกายโอ้ยจ้องหน้านานไปนิดนึงนะครับผมGuile winIt's go time. Ma. Let's do this.อีกแล้วจะกลายเป็นศพไหมเนี่ยเรา
ไม่ไหวแล้วครับผมขอต้องขอตัวก่อนโอเคได้ครับแล้วเจอกันครับทุกคนโอ้ปัดเอ้าตอดตอดทีหนึ่งนะครับอยู่ดีตอดตอดของดีเดี๋ยวขอคู่พี่โอ๊ตเป็นคู่สุดท้ายแล้วกันนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับผมไปนะครับเดอะลัสนะครับผมกับคู่นี้ก็เพื่อนๆก็ที่ยังอยู่ในห้องก็สามารถเล่นกันต่อได้อยู่นะครับผมโอ้待ってたぜベガ思考の美を見せてやろうเจอของติงนะครับเวก้า
ตัวระเบิดแน่นอนนะครับโอ้ยังอยู่กัน200ยูเซอร์นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมอยู่กันยืดยาวเลยนะครับ2ชั่วโมง8นาทีนะครับผม Round 1 Fightแดดจะดับทุ่มเฉยขาโชคดีไปลูกควายได้โดนเลยเนี่ยดับไปเนี่ยตัวแตกโอเคครับผมงั้นก็ขอคุณเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมกันในวันนี้นะครับยังไงก็เจอกันเสาร์หน้านะครับเสาร์หน้ากับทัวร์นาเมนต์ออฟไลน์นะครับ Street Fighter Z นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันนั่นเลยนะครับที่งานได้เลยนะครับผมตอนนี้สำหรับพวกเรานะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับที่งานนะครับ Street Fighter 4นะครับ Street Fighter Z นะครับผมนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับผม
get